พาเพื่อนๆมาชมสวนนะคะบวบงามๆนะคะนี่บวบงามๆนี่อะค่ะมันกำลังขึ้นใหม่นะคะกำลังขึ้นใหม่อันนี้ออกลูกแล้วนี่ก็กำลังขึ้นใหม่ส่วนต้นแม่มันนี่ค่ะต้นแม่มันนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดนะคะนี่นี่ปลอดภัยไร้สารพิษค่ะนะคะเป็นวิถีบ้านๆกินง่ายปลอดภัยกินด้วยความมั่นใจนะคะเพราะว่าปลอดสารค่ะพวกนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรฟักแปลงฟักนะคะกำลังขึ้นเนี่ยค่ะก็จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างนี้แหละค่ะปุ๋ยคอกนะคะนี่นะคะกระเจี๊ยบก็ดูต้นแค่นี้นะคะนี่เห็นลูกมันไหมนี่ต้นแค่นี้แหละค่ะคืบเดียวเนี่ยค่ะเห็นลูกมันไหมคะนี่ต้นคืบหนึ่งศอกหนึ่งออกลูกแล้วโหระพาสวยๆแกงเนื้อโอ้ยพูดผิดยี่หล่าขออภัยยี่หล่าค่ะอันนี้ยี่หล่าอันนี้โหระพานะคะเอ้ยพูดผิดอันนี้โหระพานะคะนี่ก็โหระพายี่หล่างามมากเลยนี่เพื่อนงามทุกต้นเลยอะค่ะนี่อุ้ยสวยมากเลยเป็นสวนของเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่สวนของตัวเองนะคะดูตะไคร้สิคะก็เริ่มเทิมเลยนี่ตะไคร้ก็เริ่มเทิมเลยเป็นตะไคร้พันธุ์ใหญ่นะคะต้นอวบแล้วก็เวลายำหุ้ยสะใจมากนี่ค่ะก็สวนหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านของเพื่อนบ้านนะคะก็ปลูกไว้พอได้กินนะคะไม่ต้องไปซื้อหาแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงกับยาโอ้ยเดี๋ยวมาขอยี่หล่าสักต้นนะ เขามีเบี้ยยี่หล่าเยอะมากเลยค่ะนี่งามๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวต้องมาขอเขาสักต้นนี่ก็มีมะเขือเห็นไหมคะจะแกงก็มีมะเขือให้แกงนะนี่มีลูกเต็มต้นเลยนี่ก็เป็นผักแพรวคือปลูกทุกอย่างที่กินนะคะมะเขือเต็มเลยนี่มะเขือใบมังรักปลูกทุกอย่างที่กินค่ะนะคะนี่ก็ปิ่นแคร์ใบแกงส้มนะคะมะเขือยาวก็มีกำลังจะโตกำลังจะโตแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะคะอันนี้ฟักทองค่ะฟักทองงามมากฟักทองนี่มะเขือยาวกำลังโตนะคะนี่กำลังโตเป็นคนมือเบาไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะเนี่ยปลูกอะไรก็งามเนี่ยแหละค่ะเราก็ใส่ปุ๋ยคอกแบบนี้นะคะไม่มีเคมีไม่มียาฆ่าแมลงนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะพาเพื่อนๆมาชมสวนเพื่อนบ้าน นะคะเป็นสวนหลังบ้านค่ะปลูกไว้ทานเองนะคะปลอดภัยไร้สารค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับมะนาวหวานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ